สำหรับเรื่องที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดกับเราทุกวันก็ได้อย่างเช่นวันนี้ก๊อฟเป็นอะไรเหงื่อแตกเชียวกูปวดขี้เฮ้ยแกจะขี้ในรถไม่ได้กูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูแวะศูนย์ข้างหน้าแหละศูนย์อะไรอ่ะศูนย์ข้างหน้าเนี่ยศูนย์อะไรกูไม่รู้พี่คะพี่คะห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับเลือกไหมคะปวดขี้มากเลยครับพี่โอ้ยโอ้ยสวยของกูแล้วการเกษตรครับค่ะไม่เกี่ยวกันได้ค่ะได้ค่ะมีต้นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเมืองร้อนผักในร่วงโมนีอยู่รักสุดแต่ว่าแปลงเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยยังมีต้องไปหาใครได้ค่ะติดต่อได้เลยเจ้าหน้าที่แล้วขอศูนย์ขอจำนงที่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาขอจำนงค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีให้บริการครับอ้าวพอพอสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมที่นี่ชื่อศูนย์อะไรครับพอโอเคนะเดี๋ยวจะเพิ่งรีบนะครับน้องๆนะทางผมก็ยินดีนะครับต้อนรับน้องๆทั้งสองท่านนะครับนะที่นะครับเขาเรียกง่ายๆว่ามาศูนย์พืชสวนสุราษฎร์ธานีนะหรือว่าคนทั้งข้างเคียงเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรซอย10นะครับนั่นคือชื่อเรียกง่ายๆนะครับแต่ถ้าชื่อทางการเต็มๆนะครับชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ศูนย์แห่งนี้นะครับเรามีบทบาทหน้าที่ในเชิงของด้านวิชาการนะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่คนและสินค้าในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์ในเชิงของศูนย์สาวิชานะครับแบ่งได้เป็น4กลุ่มนะครับจำได้ไหมนะกลุ่มที่1ครับเรื่องของไม้ผลมายืนต้น2เรื่องของไม้ดอกไม้ประดับและ3ผักคุณไพและ4ก็คือเรื่องของระบบการจัดการการเกษตรนะครับค่ะอย่างงั้นท่านผอ.ช่วยพาเราไปดูรอบๆบริเวณศูนย์หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับโดยความยินดีครับผมขอเชิญครับเชิญครับเชิญครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นแปลงรวบรวมพันธุ์กระท้อนนะครับอ๋อกระท้อนค่ะกระท้อนซึ่งเรามีอยู่หลายสายพันธุ์นะเสียดายตอนมาตอนกระท้อนยังไม่สุกอ่ะใช่เสียดายแต่ว่าเสียดายปีนี้มันแรงงานเกินไปตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดอะไรครับพอที่เรากำลังจะไปดูโอเคนะครับที่ตอนนี้ผมจะพาน้องๆนะครับไปเยี่ยมชมในกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้กลุ่มผักและสวนไพรนะครับก็คือเรื่องของการปลูกผักไร่ดินหรือผักไฮโดรโปนิกเอาละไปดูของจริงกันไปครับครับผมไปพอครับนี่อะไรครับเนี่ยการเรื่องของการปลูกผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกนะครับณตรงนี้จุดนี้นะครับที่น้องถามนะครับนะตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกผักไร้ดินนะครับก็คือขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องมีการเตรียมต้นกล้าโดยการเพาะเมล็ดผักที่เราต้องการปลูกครับที่เห็นว่านะครับเราใช้แผ่นฟองน้ำนะครับที่สำเร็จรูปแล้วนะซึ่งมีรอยขีดแล้วเราก็เอาเมล็ดหยอดไปนะแล้วก็เพาะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนแรกของการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือผักไร่ดินโอเคนะครับไปต่อแล้วขั้นตอนต่อมาคือตรงนี้นะครับก็คือขั้นปลูกเลี้ยงในโรงเรือนไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยได้มีการปรับปรุงระบบการปลูกขึ้นมาเองเราเรียกว่าระบบการปลูกแบบโฟมลอยนะครับก็คือเป็นแผ่นโฟมที่เราเอาต้นกล้านะครับบรรจุลงแผ่นโฟมนี้แล้วก็นำมาลอยในโรงเรือนนี้นะครับซึ่งจะมีวิธีการที่ง่ายกว่าเราปลูกในระบบรางนะครับเกษตรกรส่วนมากมาเรียนรู้และทำได้ลงทุนไม่สูงนะครับโรงนี้ขนาด 1.2 คูณ 3.8 เมตรมาแล้วก็แกลงขโมยกลับบ้านได้ไหมวะไม่ได้ว่ะต้องถามของออฟก่อนแต่ว่าเด็ดไปเลยดีกว่าเด็ดไปเลยดีกว่าถ้าไม่ถามก่อนฉันว่าอย่าไปในนมแกไม่รู้ใหญ่แล้วไหมใหญ่แล้วพอครับนี่มะละกอพันธุ์อะไรอ่ะ
พันนี้คือพันเลดเลดี้หรือว่าผู้หญิงสีแดงนะเพราะเนื้อจะสีแดงเนื้อข้างในจะแดงนะครับแล้วรสชาติความหวานมันจะมากกว่าพันแขกดำหรือพันปลักไม้ลายนะครับในลูกที่ถือลูกนี้นะครับเป็นลูกที่ตลาดนิยมนะน้ำหนักประมาณสักครึ่งกิโลและทรงผลเนี่ยมันจะเรียวยาวนะเนื้อจะเยอะกว่านะกลมๆแบบนี้ไม่นิยมนะไอ้นี่ไอ้นี่เป็นผลที่เกิดจากดอกกระเทยอ๋อดอกกระเทยแบบนี้นะมันจะเป็นลูกทรงกลมยาวนะครับถ้าลูกอย่างนี้นะครับเกิดจากดอกตัวเมียหน้าตัวเมียจะตรงเขาเรียกโป่งโป่งนะตลาดไม่นิยมนิยมเป็นน้ำปลาครับเขานิยมกันเลยนิยมกันลดตรงนี้แหละรู้ไหมมะละกอมีกี่เพศ3เพศดีมากนะ3เพศก็คือดอกตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทยสมบูรณ์เพศดอกตัวผู้ไม่ให้ผลนะตัวผู้ก็เป็นดอกตัวผู้ที่มีเกสรผสมตัวเมียอย่างเดียวไม่มีผลไม่ผลผลิตไม่ติดผลตัวผู้ไม่ท้องอย่างนี้เราเด็ดมาแล้วเราไปกินได้เลยได้เลยครับไปลองดูนะครับว่าผมพูดถูกต้องหรือไม่ถ้ากินเชียวรอยเขาตัดไปแล้วบ้างนะเนี่ยพอครับนี่คือผักหวานเป็นผักหวานป่าหรือว่าผักหวานบ้านเนี่ยโอเคนะน้องถามดีมากนะครับนี่เป็นผักหวานบ้านนะเราปลูกผักริมทางเดินนะครับเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วหนูไม่ทราบไหมครับว่าผักหวานที่เราใช้ประโยชน์ทำอะไรบ้างรู้ไหมแกงเลียงครับดับลิผักได้หมดเลยใช่ไหมคะครับผมนะมันทำได้หลากหลายนะครับนะที่ผมบอกว่ามันใช้อยู่ได้หลากหลายมากนะครับทั้งแกงส้มต้มผัดที่ว่านะครับหรือจะเป็นผักดอกผัดแก้มกับอาหารชาวก็ได้หมดทางใต้นิยมนะครับใช่ครับได้ลูกกลมๆนี้อะไรครับนะโอเคนะน้องถามดีมากนะครับนะตรงนี้เราใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้เกิดมากขึ้นนะครับผมนะข้างล่างเราปลูกผักหวานเป็นผักริมทางนะครับแล้วข้างบนเป็นผักพันล้านนะเป็นซุ้มพันล้านเลยนะครับคือเราจะปลูกไม้เลื้อยขึ้นไปเป็นซุ้มนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในที่สูงให้มากขึ้นเอาหนูหยิบมานะโอเคนะที่ถามนะครับไอ้นี่คือตัวอย่างผลที่หนูเห็นไอ้ที่น้องเห็นบนซุ้มนี้นะครับค่ะนะครับชื่อที่เรียกกันทางการเรียกว่าเสาวรสเสาวรสภาษาอังกฤษคือ fashion foodแฟชั่นฟู้ดนะถ้าภาษาบ้านเราภาคใต้เรียกว่ากระทบรกฝรั่งมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและก็มีกลิ่นหอมและอย่างนี้ทานได้หรือยังนะไอ้นี่มันยังเล็กอยู่นะเอาลูกที่มันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีม่วงนะครับตรงนี้มันมีอยู่2สายพันธุ์นะครับสีเหลืองกับสีม่วงนะสีเหลืองเพื่ออุตสาหกรรมสีเหลืองนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าสีม่วงสีเหลืองเขาเรียกว่าเป็นเสาวรสอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การแปรรูปใช่ใช่น้ำเสาวรสรู้จักเคยดื่มไหมครับเนี่ยเคยกินไหมคะนะครับแต่ไม่เคยเห็นเป็นลูกนะคะครั้งแรกอ๋อโอเคน่าดีแล้วครับน่าไม่รู้จักก็ถามได้มีความรู้เพิ่มเติมครับส่วนสีม่วงนั้นนะครับเป็นเสาวรสที่เรามารับประทานสดได้เลยที่เอาช้อนตักใช่เรามาผ่าครึ่งนึงแล้วเอาช้อนตักดื่มน้ำข้างในมันจะมีรสชาติหวานนิดนึงค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผอ.จำนงมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเสียเวลาให้ความรู้กับเรานะคะครับสำหรับผอ.ครับศูนย์นี้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนพวกผมเนี่ยที่มาสามารถเยี่ยมชมได้ไหมคือเราเป็นหน่วยงานราชการครับมีหน้าที่ในการบริการให้ความรู้แก่ประชาชนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยยินดีนะครับยินดีที่จะต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่เป็นประเทศนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปก็ยินดีนะครับถ้าว่างๆแวะผ่านมาเห็นก็สามารถเข้ามานะครับมาสอบถามแล้วก็เข้ามาพูดคุยได้เรียนรู้เรื่องที่เกษตรได้ตลอดเวลาในเวลาราชการนะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับขอบคุณพ่ออ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรองแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องวันนี้จะเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจแต่บทสุดท้ายก็กลายเป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่น้องชาวไทยรักจากพวกเรา Diary of DOAE